เพลงหนึ่งที่ชื่อว่าความเชื่อเป็นเพลงของ Body Slam ซึ่งกลายมาเป็นเพลงล่าฝันของนักกีฬาไทยครับและวันนี้ Music Stand เราจะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของซิงเกิลฮิตระดับประเทศเพลงนี้กันครับ Music Stand Podcast เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาเล่าเรื่องโดยบอมสุวาทินวัฒนวิถูกูสวัสดีครับผมบอมสุวาทินและนี่คือ Music Stand เรื่องราวจากเพลงที่บรรเลงในโลกกีฬาสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่จะหยิบยกมาเล่าเป็นเรื่องของเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าความเชื่อเป็นเพลงของ Body Slam ซึ่งกลายมาเป็นเพลงล่าฝันของนักกีฬาไทยครับเมื่อพูดถึงเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจกับชีวิตทุกคนนึกถึงเพลงอะไรกันบ้างครับก็น่าจะมีหลายๆเพลงที่ผุดขึ้นมาในหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟคนล่าฝันของคาราบาวแล้วมันก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ให้กำลังใจได้อย่างทรงพลังที่สุดเพลงนั้นก็คือเพลงความเชื่อของ Body Slam เพลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นเพลงที่มาจากวงร็อกอันดับท็อปของประเทศที่เคยได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันกลายมาเป็นเพลงที่ถูกใช้ปลุกใจให้กำลังใจกับบรรดานักกีฬามากมายทั่วประเทศครับและวันนี้ Music Stand เราจะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของซิงเกิลฮิตระดับประเทศเพลงนี้กันครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเพลงความเชื่อนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของวง Body Slam กันก่อนก็เชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็คงจะรู้จักประวัติความเป็นมาของ Body Slam อยู่บ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาก็เป็นวงร็อกที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีแฟนๆในประเทศนี้มากมาย Body Slam เกิดจากการรวมตัวของ3สมาชิกของวงละอ่อนซึ่งเป็นวงที่ชนะการประกวด Hot Wave Music Award นะครับประกอบไปด้วยในเวลานั้นก็คือมีคุณตูนร้องนำมีคุณเผาเล่นกีตาร์แล้วก็มีคุณปิ๊ดเล่นเบสนะครับที่ชื่อว่า Body Slam ภายใต้สังกัดที่ชื่อว่า Music Box ซึ่งเวลานั้นก็มีวงดนตรีที่โด่งดังมาแล้วอย่างลาบานูนแล้วก็ Big Ass เป็นต้นนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปของการตั้งวงก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณตูนซึ่งเป็นนักร้องนำเนี่ยที่จริงแล้วเรียนจบจากจุฬานะครับผลการเรียนดีระดับเกียรตินิยมเลยแล้วเขาก็ไปยึดอาชีพให้บริการบนสายการบินหรือเรียกว่าสจ๊วตนะครับอยู่2ปีนะครับแต่ว่าวันนึงเขาก็รู้สึกโหยหาสิ่งที่เป็นความฝันของเขาลึกๆนั่นก็คือจริงๆเขาอยากเป็นนักร้องนะฮะตัดสินใจออกมาจากงานที่ค่อนข้างมั่นคงในเวลานั้นแล้วก็เดินสู่เส้นทางดนตรีอย่างเต็มตัวโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาได้เข้ามาอยู่ในค่าย Music Box ครับแล้วก็เริ่มทำงานเบื้องหลังให้กับบรรดาวงดนตรีอย่าง Big Ass หรือว่าลาบานูนเพื่อเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในที่สุดวันหนึ่งคุณตูนนักร้องนำเนี่ยก็เดินเข้าไปคุยกับพี่เอกธเนศวรากุลครอกซึ่งก็เป็นผู้บริหารค่ายของ Music Box ในเวลานั้นนะครับเห็นถึงความตั้งใจครับและอนุญาตให้ Body Slam ทำอัลบั้มแรกของพวกเขาในที่สุดในปีพ.ศ. 2545อัลบั้มแรกของพวกเขาก็ชื่อเดียวกับวงครับมีเพลงฮิตในอัลบั้มนี้ก็ถือว่าเกือบยกอัลบั้มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงทางของฉันฝันของเธองมงายอากาศสักวันฉันจะดีพอหรือว่าเพลงย้ำต่อมาในปี2547 Body Slam ออกอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า Drive อัลบั้มนี้ทำให้พวกเขายกระดับความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับด้วยเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์วันไหวแล้วก็เพลงอื่นๆอีกมากมายรวมถึงได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศนะครับพวกเขาก็ย้ายเข้าสู่ค่ายอย่าง Genie Records นะครับตามรอย Big Ass รุ่นพี่ที่ย้ายไปก่อนหน้านั้นและแล้วในปี2548ครับวง Body Slam ก็ได้เปิดตัวอัลบั้ม Believe ภายใต้สังกัดยักษ์ใหญ่อย่าง Genie Records อย่างเป็นทางการอัลบั้มนี้ทำให้พวกเขายกระดับขึ้นไปอยู่เป็นวงร็อกแถวหน้าในทันทีครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเล็กน้อยนะครับเมื่อพี่เผามือกีตาร์ลาออกไปแล้วก็ได้พี่ยอดธนชัยตันตระกูลเข้ามารับหน้าที่เป็นมือกีตาร์และพี่ชัดสุชัดจันอีนะครับมาร่วมงานในฐานะสมาชิกวงเต็มตัวโดยที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นแบ็กอัพมาให้สักพักหนึ่งแล้วนะครับพวกเขากลายเป็น4คนที่เป็นทีมที่แข็งแรงมากครับอัลบั้ม Believe เต็มไปด้วยเพลงฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบฟ้าความรักทำให้ตาบอดคนที่ถูกรักพูดในใจเจ็บจนวันนี้ไปจนถึงเพลงความเชื่อซึ่งฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาร์บาวก็ทำให้บอดี้สแลมเนี่ยกลายเป็นวงดนตรีระดับซูเปอร์สตาร์ในวันนั้นไป
ยทันทีครับอัลบั้มนี้เองก็มียอดขายที่ถล่มทลายพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีในปี2548อีกด้วยหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ออกอัลบั้มมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Save My Life ในปี2550อัลบั้มอย่างครามในปี2553เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ทำให้พวกเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญนะครับนั่นคือเป็นคอนเสิร์ตระดับสเตเดียมที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานในชื่อคอนเสิร์ตที่ว่า Body Slam Live in Cram ยอดผู้ชมในวันนั้นก็ 65,000 คนนะครับรวมถึงอัลบั้มถัดมาอย่างธรรมชาติก็ถูกยกย่องว่าเป็นอัลบั้มที่มีเนื้อหาแล้วก็ดนตรีที่ก้าวหน้าแล้วก็ทะเยอทะยานมากที่สุดอัลบั้มนึงและในอัลบั้มนี้ก็ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกคนก็คือพี่โอมเปล่งคำในตำแหน่งคีย์บอร์ดถัดมาในปี2561กับอัลบั้มที่ชื่อว่าวิชาตัวเบาที่เป็นอัลบั้มล่าสุดนะครับมีการกลับมาสู่รากเหง้าของพวกเขาโดยการกลับไปหาความเป็นป๊อปร็อกที่ฟังง่ายคล้ายๆกับกลิ่นอายเก่าๆของพวกเขานะฮะสิ่งที่ทำให้ Body Slam โดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางบรรดายอดวงร็อกในวงการโอเคนอกจากฝีมือที่เก่งฉกาจนอกจากเพลงฮิตแล้วนะครับสิ่งนึงที่โดดเด่นมากๆคือเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจปลุกใจคนฟังครับให้ออกไปตามล่าความฝันทำให้ Body Slam เนี่ยเป็นวงร็อกที่ครองใจกลุ่มคนฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าใครก็ตามที่กำลังไล่ล่าความฝันหรือความสำเร็จอะไรบางอย่างก็มักจะใช้เพลงของพวกเขาเนี่ยเป็นการปลุกใจในการต่อสู้ในชีวิตนะครับนอกจากนี้นะครับตัวของคุณตูนนักร้องนำเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นร็อกสตาร์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างคลีนไม่ค่อยจะมีประวัติเก่งมาเลยเกเรที่ไหนแถมยังมีภาพลักษณ์เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬานะครับหลายๆครั้งเราจะเห็นเขาไปปรากฏตัวนั่งเชียร์กีฬานั่งเชียร์ฟุตบอลอยู่ในสนามหลายๆครั้งเราจะเห็นเขาไปลงแข่งขันกีฬานะครับไปตีปิงปองรวมถึงอย่างที่เขาวิ่งตั้งแต่จากใต้ไปจนถึงเหนือสุดในโครงการการกุศลอย่าง9คนละ9เขาก็ทำมาแล้วก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เอง Body Slam เลยกลายเป็นศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นไอดอลให้กับคนมากมายครับตลอด20ปีในวงการเพลงออกอัลบั้มเต็มมา7ชุดนะครับมีซิงเกิลฮิตมากมายแล้วก็ในหลายๆเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้กับผู้คนเป็นอย่างดีเชื่อว่าหนึ่งในเพลงที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือเพลงความเชื่อที่อยู่ในอัลบั้มที่3ที่ชื่อว่า Believe ครับเนื้อหาของเพลงพูดถึงการให้กำลังใจกับผู้คนที่กำลังเดินตามหาความฝันล้มลงพ่ายแพ้ไม่รู้กี่ครั้งก็ขอให้ลุกขึ้นแล้วก็สู้ต่อถึงแม้ท้ายที่สุดเราอาจจะไม่สมหวังแต่อย่างน้อยเราก็เคยได้ลงมือทำแล้วเพลงความเชื่อเป็นเพลงที่เขียนเนื้อเพลงโดยขจรเดชพรหมรักษาหรือว่าพี่กบแห่งวง Big Ass ซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนวงรุ่นพี่รุ่นน้องกันกับ Body Slam อยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมเพลงที่ชื่อว่า Mango ซึ่งทีมนี้เนี่ยพวกเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับทั้งวง Big Ass Body Slam แล้วก็ลาบานูนซึ่งก็เป็นวงดนตรีที่เติบโตด้วยกันมาเพลงความเชื่อตอนที่เริ่มต้นทำเนี่ยมีชื่อโค้ดเพลงว่า Believe นะครับก็เป็นชื่อเดียวกันกับอัลบั้มของพวกเขาและเมื่อได้ทั้งเนื้อเพลงได้ทั้งดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่กบและทีมงานก็มองเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีแขกรับเชิญและแขกรับเชิญก็ควรจะเป็นนักร้องระดับตำนานสักคนหนึ่งและในที่สุดแขกรับเชิญที่พวกเขาเชิญมาร่วมด้วยก็คือยินยงโอภากุลหรือว่านาแอดคาบาวนักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานซึ่งนาแอดคาบาวก็พิสูจน์แล้วว่าตัวเองก็มีชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ในชีวิตโชคโชนเหมาะกับการที่มาถ่ายทอดเพลงอย่างความเชื่อนี้นะครับซึ่งอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับความจริงแล้วแอดคาบาวและคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นอาหลานกันอยู่แล้วนะฮะเพลงความเชื่อนี้กลายมาเป็นเพลงไคลแม็กซ์ที่วงบอดี้สแลมมักจะใช้ในหลายๆคอนเสิร์ตนะครับโดยคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Save My Life ในปี2550ที่ Indoor Stadium หัวหมากพวกเขาได้เชิญพี่แอดคาบาวขึ้นมาปรากฏตัวต่อหน้าแฟนเพลงแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปกับคุณตูนครับแล้วก็หลายครั้งที่ถึงซีนที่โชว์เพลงนี้ Body Slam ก็มักจะเชิญบรรดาคนดูเนี่ยให้ขึ้นมามีส่วนร่วมบนเวทีนะครับเรียกได้ว่าทุกๆคนเนี่ยก็สามารถมีความเชื่อไปพร้อมๆกันกับเพลงนี้ได้ครับแล้วก็หลายๆครั้งที่หยิบเพลงนี้ไปเล่นในคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆ Body Slam ก็มักจะเชิญคนดูขึ้นมาบนเวทีขึ้นมาร่วมร้องเพลงความเชื่อนี้ด้วยเรียกได้ว่าซิงเกิลนี้ก็กลายเป็นเพลงของทุกๆคนที่มีความเชื่ออยู่ในใจครับด้วยความที่มันเป็นเพลงที่ทรงพลังเนี่ยมันทำให้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยหยิบเอาไปเป็นเพลงที่ให้กำลังใจตัวเองหรือว่าเป็นเพลงธีมประจำตัวไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเทพชายาอุ่นหนูหรือว่าเอฟนครนายกนักสนุกเกอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับตอนที่เขาไปแข่ง
ข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก World Snooker Championship ในปี2019ที่ Crucible Theater ประเทศอังกฤษตอนนั้นเอฟนครนายกก็เลือกใช้เพลงความเชื่อของ Body Slam เนี่ยครับเปิดเป็นเพลงเปิดตัวด้วยเหตุผลว่าเขาชอบเพลงนี้ครับโดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมรู้สึกอยากออกไปดวลคิวกับคู่ต่อสู้หรือในแวดวงหมัดมวยครับครูตองหรือว่าชนภัทรวิรัตชัยนักสู้ MMA ชาวไทยจากศึกวันแชมเปี้ยนชิพก็เป็นอีกคนนึงที่ใช้เพลงความเชื่อของ Body Slam เปิดตัวโดยครูตองให้เหตุผลว่าก่อนที่เขาจะเลือกใช้เพลงความเชื่อมาเป็นธีมประกอบเขาเนี่ยเขาได้เคยขึ้นชกมาแล้ว2ไฟต์นะครับแล้วก็แพ้ไปทั้ง2ไฟต์ทำให้รู้สึกสูญเสียความมั่นใจพอสมควรแต่ก็ยังไม่ย่อท้อนะครับแล้วเขาก็ยังมีคิวจะขึ้นชกไฟที่3ที่จะต้องเจอกับมิชเชลสันนักสู้ชาวอเมริกันเป็นการรีแมตช์หลังจากที่เคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เคยแพ้มาก่อนด้วยเขาจึงตั้งใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ในระหว่างที่ออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับก็เสียบหูฟังเปิดเพลงและเพลงความเชื่อก็ดังขึ้นมาในเพลย์ลิสต์เมื่อเขาได้ยินเพลงความเชื่อเขารู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกฮึกเหิมแล้วก็รู้สึกกลับมามีความมั่นใจในตัวเองในที่สุดครูตองก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละต้องเป็นเพลงเปิดตัวของเขาในการที่จะขึ้นไปชกแก้มืออีกครั้งและแล้วในแมตช์ที่เจอกับมิชชิลสันในศึกวันแชมเปี้ยนชิพปี2013ที่สิงคโปร์ครับครูตองก็สามารถเอาชนะน็อกคู่แข่งล้างตาได้สำเร็จเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองหลังจากนั้นครูตองชนภัทรวิรัตชัยก็ใช้เพลงความเชื่อเป็นธีมเปิดตัวก่อนลงสู้ศึกในหลายไฟต์อีกต่อมาครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงความเชื่อจาก Body Slam ครับเพลงที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงฮิตแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มีสตอรี่แล้วก็มีเนื้อหาปลุกใจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกไปตามล่าหาความฝันการทำวงดนตรีสักวงนึงเพื่อที่จะทำให้เกิดเพลงฮิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วนะครับแต่การที่ทำให้เพลงนึงเนี่ยพอเป็นเพลงฮิตแล้วก็ยังไม่ถูกลืมหายไปตามกาลเวลาแล้วก็ถูกหยิบกลับมาเปิดแล้วเปิดเล่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วก็เพลงความเชื่อเพลงนี้มันก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Music Stand ในวันนี้นะครับสำหรับคุณแล้วมีเพลงไหนเป็นเพลงประจำใจครับเวลาที่คุณท้อแท้หรือว่าคุณต้องการเพลงที่จะสร้างกำลังใจให้ตัวเองออกมาไล่ล่าความฝันก็สามารถมาแชร์กันได้ครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ Main Stand Thailand ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบอมสุวาทินและรายการ Music Stand ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ